เราจะเรียกตัวละครโอ้โหโอ้โหสิบเก้าโอ้โหเละเทะใครที่แบบจะมาเล่นฟิวเจอร์ไฟท์แบบสมูทตูดก็ตัดใจนะครับสวัสดีครับทุกๆคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบเกม PUBG ต่อจากพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วเป็น ROE เนาะใครที่ยังไม่ดูทดสอบเกมของ Samsung Galaxy S9 ในปี2019เดี๋ยวไปดูทางมุมนี้ขึ้นไว้ให้เดี๋ยวเอาไว้ใต้คลิปโอเคกันเราจะมาดูว่า S9 นั้นจะทำเฟรมเรทสูงสุดของเกม PUBG ได้เท่าไหร่นะคือเราจะปรับสุดเลยนี่สุดของมันก็คือ40เฟรมทุกเครื่องในตลาดตอนนี้ยังไม่มีเครื่องไหนทำ60เฟรมได้โดยการเปิด HD Ultra HD แต่ถ้าเกิดปรับแค่ดีจะมีโหมดเฟรมเรทสูงแบบนี้สูงสุดมันจะเป็น60เฟรมทีเรามาลองเล่นแบบ HD Ultra กันก่อนมันจะเป็น40เฟรมไปดูว่าเฟรมเรทนั้นจะนิ่งสักแค่ไหนเรามาจับคู่แล้วไปบู๊กันนะครับไปตอนนี้เล่นที่อุณหภูมิห้องน่าจะประมาณ 27-28 องศาถ้าไปเล่นข้างนอกบอกเลยร้อนมากเดี๋ยวมาดูกันว่าเฟรมเรทจะเท่าไหร่บ้างอันนี้เปิดมาปั๊บเฟรมเรท20รอมันบูสต์แป๊บนึงขึ้นมาเป็น40แล้วบอกว่าโอ้โหเล่นไหลดีไม่มีปัญหาเล่น4คนโอเคมาดูเฟรมเรทก็เป็น40นี่คือปรับสุดทุกอย่างถือว่าดีถือว่าดีมาเฟรมเรทอยู่ที่40ถ้าเครื่องร้อนมีโอกาสเฟรมเรทตกได้อยู่มารอดูกันมันลงถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเล่นตาที่สัก3หรือ4เนี่ยหรือประมาณตาที่2เนี่ยเล่นแบนนานถ้าเกิดเราไม่อัดหน้าจอนะไม่มีปัญหาเลยมันเล่นได้ลื่นๆเลยแต่ถ้าเกิดเราอัดหน้าจอเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องมันจะร้อนกว่าเดิมแล้วมันจะเริ่มเฟรมเรทตกไปที่30บางทีหน่วงไปถึง20ปลายๆแต่ว่าถ้าเราใช้แอปอีกแอปหนึ่งเขาเรียกว่าอะไร BAGT ตัวนั้นน่ะจะปรับความละเอียดภาพหรือปรับอะไรได้หลากหลายกว่าจะสามารถทำให้เครื่องนิ่งขึ้นลองไปหาคลิปดูในเก่าๆเนาะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเต็มโดดอ้าวโดดแล้วเหรอติดตามใช่ไหมอ๋อมันไปโพลไปโพลเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เราจะให้ดูแบบเรียลไทม์ไปเลยอ๋อเท้าหายเท้าหายแล้วก็ถ้าใครที่แบบเพิ่งมาดูในการทดสอบเกียร์นะใครแบบอยากดูรีวิวเต็มของกล้องการใช้งานทั่วไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำไว้ให้เดี๋ยวจะถูกปัดคลิปบางส่วนเนี่ยไปอยู่ในการรีวิวทั้งหมดเนาะว่าในปี2019มันจะเป็นยังไงยังโอเคอยู่หรือเปล่าแต่ในงบราคาเนี่ยHuawei P ไม่ใช่ดิ Huawei Mate 20ธรรมดามันราคาชนกันเลยรู้สึกว่าตัวนั้นจะดีกว่า CPU แรงกว่าเล่นเกมแรงกว่าดูกันเฟรมเรทลงไปที่37ในการปรับอัลต้า38 34เดี๋ยวมาดูกันช่วงโบบะแล้วถ้ามันตกเนี่ยเดี๋ยวเราใช้แอปช่วยเห็นไหมเราจะเห็นเฟรมเรทอยู่ตลอดเวลา39 38ถ้าคนที่แบบเขาเรียกว่าไงอะไม่ได้เล่นแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นอะผมว่าเหลือๆละนะมันตกเป็นช่วงๆถูกป่ะมันควรจะนิ่งได้แล้วนะที่จริงอ่ะมันไม่ควรตกน่าจะเป็นที่ CPU ไม่นิ่งเนี่ยเฟรมเรทเนี่ยจะล่วงเนี่ย34 38จะวิ่งอยู่เนี่ยมันไม่นิ่งถูกป่ะดูเนี่ยขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆอยู่นั่นแหละนี่คือปรับสุดทุกอย่าง
อ่ะ40 41นิ่งอ่ะอยู่ดีนิ่งเฉยมาแล้ว35ถามว่ารู้สึกไหมไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกความต่างเฮ้ยเจอคนแล้วขอเป็นพระเอกในหัวใจเธออ้าวได้ไหมเราเออถือหัวใจยังว่าเออใครโบบะใครโบบะใครมันยิงวะเฟรมเรทมันแกว่งแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเล่นที่30เฟรมนะปรับสูงเดี๋ยวมาดูลองปรับแอปดูว่าเฟรมเรทจะนิ่งขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวเราลองใช้แอปช่วยก็คือเข้าค่าในการเล่นปกติเนี่ยเฟรมเรทมันเท่านี้เนาะถ้าเราใช้แอปช่วยเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวหาก่อนก็เป็นพระเอกในหัวใจเธอเปิดเป็น HDR Ultra Resolution High เป็น60เลย High ทุกอย่างแบบ High หมดโอเคตีเอาต้าอ่ะไปดูกันว่าเฟรมเรทจะเป็นเท่าไหร่บ้างไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้อ่ะเดี๋ยวมาลองเข้าอีกรอบดูเฟรมเรทจะเป็นเท่าไหร่สวัสดีครับเราได้ไปใช้แอป BAGT เมื่อกี้ปรับมาแล้วเราได้ลองเล่นเกมใหม่เนาะมันมีปัญหาจะเห็นว่าเฟรมเรทอยู่ที่50ต้นๆเลยอันนี้คือเราปรับอะไร HDR HD สูงสุดนี่คือเราปรับแบบเต็มแม็กของมันเลยเฟรมเรทจะอยู่ประมาณนี้49 50ไปปลายๆเฟรมเรทเริ่มร่วงแล้ว51แต่พอเราปรับเกินประสิทธิภาพของมันเกินไปแต่ถ้าเป็นพวก Huawei Mate 20หรือ Mate 20X Mate 20 Pro เนี่ยลื่นๆสบายๆแต่นี้มันตำตุงได้แค่นี้ผมว่าโอเคละนี่57เฟรม52เฟรมลูกเดินๆอยู่ก็จะลงไป48 54ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูการทดสอบเกม Speed Editor ใน60เฟรมกันนะครับว่าเฟรมเรทจะได้เท่าไหร่กันบ้างเล่นตาที่5ที่6ละเพื่อแบบวองเพื่อให้แบบอุ่นๆหน่อยอยากรู้ว่าถ้าเล่นเกมไปนานๆเนี่ยเฟรมเรทมันจะล่วงไปเยอะไหมเพราะเล่นแรกๆมันไม่มีผลอยู่แล้วแหละเนาะไปฟาบบางทีเล่นกากก็ขอไปนะครับไม่ค่อยได้เล่นเกมสปีดดิฟเตอร์เท่าไหร่เฟรมเรทก็อยู่ที่50ปลายๆหกสิบห้าห้าอาจจะเพราะเครื่องร้อนนะครับเฟรมเรทเลยไม่นี่ก่อนหน้านี้ก็เป็นเล่น PUBG แล้วก็เล่นอันนี้ต่อมาห้าสิบกว่าลงมา52อ่ะ56ไม่รู้สึกอาการกระตุกอะไรนะครับถือว่าดีเยี่ยมอ
ียมโอเคการเทสเกมสปีดดิฟเตอร์ก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูเกมสุดท้ายไหมเป็น Marvel Future Fight มาเดี๋ยวเรามาทดสอบเกมสุดท้ายกันว่าจะเป็นยังไงบ้างปรับสูตรทุกอย่างไปลุยผมเคยเล่นแล้วเฟรมเรทมันร่วงไงอ่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะร่วงลงไปสักเท่าไหร่น่าจะ20ป่ะเปิดมาเฟรมเรทอยู่ที่60บวกกันโบบะบวกกันโบบะเหลือ46 46 58ลองใช้เอฟเฟคเยอะโอ้โบบะเฟรมเรทก็จะประมาณนี้ลงไป30ละเราจะเรียกตัวละครโอ้โหโอ้โห19โอ้โหเละเทะใครที่แบบจะมาเล่นฟิวเจอร์ไฟท์แบบสมูทตูดก็ตัดใจนะครับมันสมูทตูดแหละแต่ว่าแบบเนี่ยเฟรมเรทก็กลับมา50กว่าแล้วเนี่ยพอไม่บวกใช่ไหม60แต่เราดูบวกเฟรมเรทก็จะลงเคยบอกว่าเฟรมเรทมันไม่นิ่งเท่านั้นเองนี่ๆๆโบบะโบบะโบบะแต่มันไม่ได้หงุดหงิดอะไรนะแต่แค่แบบมันไม่นิ่งเนี่ยนี่ๆโบบะ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 เป็นไงเอฟเฟคอลังการมาก ROV นี่แบบเกมกากไปเลย ROV นี่แบบยัง60เฟรมแบบชิวๆอันนี้คือแบบเนี่ยของจริงเกมทดสอบเนี่ยก็ถ้าเทียบ Exynos อะไรนะ9810เนี่ยเอ๊ะใช่ป่าววะน่าจะใช่9810เนี่ยมันก็แรงกับใกล้เคียง845มั้ยแต่ความเป็นจริงในการเล่นเกมจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันได้แค่แบบใกล้เคียง835สนาม835เพราะว่า GPU ของมันคะแนนเป็นแสนก็จริงแต่ว่าการทำงานจริงบนแอปมันอาจจะเขาเรียกว่าไง